ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์วันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกของภาคมาฆบูชาอาตมามีความตั้งใจว่าจะบรรยายเป็นคำบรรยายชุดสักชุดหนึ่งเรียกว่าคู่มือพุทธศาสนา คู่มือพุทธศาสนาโดยแบ่งแยกออกเป็นสามส่วนคือคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาคู่มือการปฏิบัติพระพุทธศาสนาและคู่มือการวัดผลในพุทธศาสนาเป็นสามส่วนโดยกันดังนี้ท่านที่คุ้นเคยกับภาษาธรรมะย่อมทราบได้ดีว่าหมายถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนั่นเองเราจะมีคู่มือทางปริยัติเรียกว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนา จะมีคู่มือทางการปฏิบัติเรียกว่าคู่มือการปฏิบัติพระพุทธศาสนามีคู่มือทางปฏิเวทเรียกว่าคู่มือการวัดผลในพระศาสนาทำไมจะต้องมีคำบรรยายชุดนี้ในลักษณะอย่างนี้ข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการศึกษาสังเกตและรู้สึกเป็นเวลา10ปีหรือหลายสิบปีมาทีเดียวสังเกตเห็นในข้อที่ว่าสมาชิกหรือพุทธบริษัทเรายังมีความรู้ที่กวัดแกว่งไม่แน่นอนไม่มีแนวที่แน่นอนยังไม่ค่อยจะจับต้นชนปลายกันให้เข้ารูปเข้ารอยกันให้ดีที่สุดให้สะดวกที่สุดให้แนบเนียนที่สุดซึ่งเป็นเหตุให้ได้ใหม่ลืมเก่าหรือได้ฟังเรื่องใหม่ก็ลืมเรื่องเก่าและไม่ค่อยจะเกาะอาศัยติดกันอยู่ได้เพราะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคู่มือแต่อยากจะบอกให้ทราบว่าไอ้เรื่องที่จะเอามากล่าวในวันนี้ซึ่งเป็นการบรรยายครั้งแรกนั่นก็จะเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายรู้สึกเบื่อหน่ายก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ซ้ำหรือค่อนข้างจะซ้ำหรือพูดเรื่องที่เคยพูดกันมาแล้วบ้างพูดเรื่องที่รู้อยู่ดีแล้วบ้างแต่ว่าจับต้นจนปลายกันไม่ค่อยจะถูกอย่าหวังที่จะรู้เรื่องลึกซึ้งหรือแปลกในการบรรยายตอนแรกๆซึ่งเป็นเหมือนข้อความเบื้องต้นเป็นข้อความที่จะต้องพูดกันทั่วไปในเบื้องต้นหรือเป็นเหมือนการตระเตรียมว่า เราจะเตรียมเรื่องที่จะศึกษากันนี่อย่างไรเมื่อมองเห็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าควรจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งในลักษณะที่เป็นคู่มือมันก็เลยนึกออกว่าควรจะเป็นหนังสือชื่อว่าคู่มือพุทธศาสนา
ึ่งจะขอบรรยายข้อปลีกย่อยหรือที่เป็นเรื่องประกอบของเรื่องเพื่อจะได้รูปโครงที่ชัดเจนขอให้ทนฟังมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วก็ได้มันเป็นเรื่องที่เคยฟังแล้วก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยจะเคยได้คิดได้พิจารณากันอย่างลึกซึ้งด้วยความเข้าใจเสียว่ามันง่ายเกินไปหรือว่ามันเป็นผิวเปลือกเกินไปไม่มีความสำคัญอะไรก็ได้อาตมาจะต้องขอถือโอกาสบรรยายสักครั้งหรือสองครั้งด้วยข้อความที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องเพื่อเตรียมที่จะได้พูดตัวเรื่องให้ชัดเจนข้อแรกที่จะพูดก็คือคำว่าคู่มือหลายคนก็ได้ยินคำว่าคู่มือและรู้อยู่ว่าคู่มือคืออะไรแต่ยังไม่หมดก็ได้นั่นขอให้เข้าใจให้หมดเสียให้หมดว่าคู่มือนี่คืออะไรคู่มือที่จะใช้ค้นคว้าเรื่องที่ยังไม่เคยรู้ก็มีคู่มือเรื่องที่จะดึงออกมาใช้ในที่เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องรวดเร็วทันควันก็มีเราเป็นสิ่งที่ใช้ได้ด้วยความแม่นยำและแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคู่มืออะไรๆที่เรียกว่าคู่มือแล้วมันก็เป็นของที่ใช้ให้สำเร็จประโยชน์ได้ยิ่งกว่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นคู่มือหรือไม่มีคู่มือพุทธบริษัทเรายังไม่รู้ว่าจะใช้หนังสือเล่มไหนเป็นคู่มือ เมื่ออาตมาถูกถามว่าจะให้อ่านหนังสือเล่มไหนเรื่องอะไรซึ่งจะเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็เลยตอบไม่ได้ได้แต่ตอบว่ามีมากเกินไปจนไม่รู้ว่าจะแน่ว่าควรจะศึกษาเรื่องอะไรเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นหลักยืนอยู่ตลอดที่จะมีการศึกษารู้สึกว่ามันมากไปซะแล้วที่พูดหรือเขียนหรือพิมพ์ขึ้นไหว้นี่ดูจะมากไปเสียแล้ว พอจะเอาขึ้นมาเป็นคู่มือสักเล่มหนึ่งกลับไม่มีอันนี้เป็นเหตุให้นึกถึงความเหมาะสมจะทำให้มีหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งสำหรับใช้เป็นคู่มือได้โดยตลอดคือตั้งแต่ต้นจนปลายแล้วก็มีเรื่องสมบูรณ์อาศัยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้โดยแท้จริงถ้าเรามีคู่มือมันก็ง่ายในการที่จะค้นหาคำตอบหรือในการที่จะใช้หัวข้อธรรมะนั้นๆให้ตรงจุดจะตรงความหมายของเรื่องที่ได้เกิดขึ้นหยิบคว้ามาได้โดยสะดวกไม่ปนเปไม่ฟันเฟือนไม่เลอะเลือนนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าคู่มือแล้วก็เป็นสิ่งที่จะมีคุณสมบัติเต็มที่เพราะว่ามันเป็นการเตรียมอย่างดีสำหรับจะเอามาใช้เป็นคู่มือที่นี่ก็มาถึงคำว่าการศึกษาคำว่าการศึกษานี่เคยพูดมาบ้างแล้วว่าเรายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากว่ามันหมายถึงอะไรที่มันผิวเผินเกินไปยังไม่ใช่การศึกษาส่วนใหญ่ก็มักจะหมายถึงการเรียนหนังสือ
อะไรๆรวมอยู่ในการเรียนหนังสือเป็นการศึกษาเรียนในโรงเรียนหรือในสถานที่เรียนด้วยตำราเรียนแล้วก็จำได้แล้วก็พอจะคิดเป็นบ้างจากแนวที่ได้เรียนมาแล้วแล้วก็เรียกว่าการศึกษาและยังมีจุดมุ่งหมายไม่ถูกตรงตามที่มนุษย์ควรจะมีพูดไปก็เหมือนกับดูถูกดูหมิ่นกันเกินไปว่าการศึกษาในโลกนี่มีอยู่อย่างไม่ถูกตรงตามที่มนุษย์ควรจะมีจึงมีปัญหาเหลืออยู่มากมายปัญหาใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาอีกมากมายเพราะเหตุว่าการศึกษามันยังไม่ถูกไม่ตรงตามที่มนุษย์ควรจะมี แต่นี่แต่เดี๋ยวนี้จะพูดกันเฉพาะคำว่าศึกษาคำโดยคำพูดนี่ก่อนบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยตามที่จะพูดนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอเอาไปคิดถ้ามันสำเร็จประโยชน์ มันก็ควรจะถือว่าถูกต้องคำว่าศึกษานี่ในภาษาศาสนาหมายถึงการประพฤติหรือการปฏิบัติหรือการกระทำไม่ได้หมายถึงการเล่าเรียนโดยส่วนเดียวคำว่าปริยัตินี่ก็เป็นการศึกษาแต่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์คำว่าปฏิบัตินั่นเป็นคำที่ถูกต้องและสมบูรณ์สำหรับคำว่าการศึกษา จะขอถือโอกาสเอาตามตัวหนังสือศิกขาในภาษาบาลีหรือศึกษาในภาษาสันสกฤตหรือศึกษาในภาษาไทยนั้นสามคำนี้มันก็คำเดียวกันแหละมันถอดรูปออกมาได้ว่าสะคำหนึ่งแล้วก็อิกขะโดยบาลีก็อิกขะหรืออิกชะแล้วแต่จะใช้สันสกฤตหรือใช้บาลีคำหนึ่งมันประกอบขึ้นด้วยคำสองคำคือสะกับอิกขะอิกขะแปลว่าเห็นสะนั่นแปลว่าเองแต่เองในหลายความหมายคือทำด้วยตนเองทำเพื่อตนเองทำในตนเองทำแก่ตนเองอะไรก็ได้ใช้คำว่าเองอิกขะนี่แปลว่าเห็นไม่ได้แปลว่าดูเฉยๆเพราะว่าการดูนั่นบางทีก็ไม่เห็นต้องเป็นการดูที่ถูกต้องแล้วเห็นเมื่อเห็นแล้วจึงจะเรียกว่าเห็น มันรวมกันอยู่คำว่าดูกับเห็นนี่เอายอมให้ไปด้วยกันว่ามีทั้งดูแล้วทั้งเห็นแต่สำเร็จประโยชน์ต่อเมื่อเห็นดูที่ไหนการศึกษานี่ดูที่ไหน มันก็ตอบอย่าง ชาววัดนะดูในตนเองถ้าตอบอย่างชาวบ้านก็ดูทั่วโลกเขาก็ดูทั่วโลกเพราะเขามองทั่วโลกจะศึกษากันทั่วโลกเรื่องมันก็ไปทั่วโลก แต่ในทางภาษาวัดนี่ดูข้างในคือดูตัวเองดูในตัวเอง เพราะว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นแก่ตัวเองในตัวเองหรือแม้มันจะเกิดข้างนอกมันก็ต้องเข้ามาสู่ตัวเองซะก่อนมันจึงจะมีเรื่องมีราวหรือเป็นผลเป็นอะไรขึ้นมาได้นั่นดูที่ตัวเองมันก็พอดูในตัวเองแล้วก็ใครจะเป็นผู้ดูมันก็ตัวเองอีกนั่นแหละตัวเองซึ่งเป็นตัวเจ้าของเรื่องหรือเป็นตัวเจ้าทุกข์นั่นแหละดูด้วยตนเองแล้วก็ดูซึ่งตัวเองดูในตัวเองแล้วก็ใคร่ครวญในการดูก็ใคร่ครวญซึ่งตนเองใคร่ครวญด้วยตนเอง ดูทำไมเพื่อประโยชน์อะไรมันก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
ข้อนี้มันไม่ต้องอธิบายใครๆก็ต้องการประโยชน์เพื่อตนเองยิ่งตนเองที่กำลังมีปัญหาคือมีความทุกข์ยุ่งยากไปหมดมันก็ยิ่งต้องการที่จะแก้ปัญหาของตัวเองมันจึงทำเพื่อตัวเองสรุปความว่าการกระทำในทางจิตใจคือการดูนี่ซึ่งตนเองในตนเองด้วยตนเองแล้วก็เพื่อตนเองมีแต่เองทั้งนั้นถ้าอื่นแล้วก็ไม่เป็นการศึกษาธรรมะถ้าเป็นการศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องเองคือทำด้วยตนเองด้วยตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองซึ่งตนเองเรามีการศึกษากันอย่างนี้หรือเปล่าการที่ให้เรียนท่องจำไม่มีความหมายอย่างนี้เลย แม้จะเอาเรื่องของตัวเองมาให้ท่องจำมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นด้วยตนเองยิ่งเรียนจะยิ่งไม่รู้จักตัวเองไปรู้จักไอ้สิ่งภายนอกอันไม่มีที่สิ้นสุดเสียมากกว่าจึงเรียกว่ายังไม่ถูกตรงกับความหมายของคำว่าสิกขาในภาษาวัดภาษาชาววัดท่านลองคิดดูเถิดว่าไอ้สิกขาในความหมายอย่างนี้มันไม่มีในภาษาไทยจึงใช้คำเดิมดีกว่าใช้คำเดิมว่าสิกขานะไปดีกว่าหรือศึกษาก็ได้ถ้าไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นเข้าใจว่าคงจะแปลยากคงจะหาคำไม่ได้ก็ได้หรือได้มันก็ไม่ครบไม่ถ้วนคือไม่ถึงกับว่าเป็นการศึกษาซึ่งตนเองภายในตัวเองด้วยตนเองโดยตัวเองตามที่เป็นจริงอยู่ในตัวเองแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ถ้าการศึกษามันยังไม่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าการศึกษาตามความหมายของพุทธศาสนาที่ว่าการศึกษาไม่ใช่การเล่าเรียนแต่เป็นการปฏิบัตินั่นเพราะว่าถ้ายังไม่เป็นตัวการปฏิบัติมันไม่มีทางที่จะรู้สึกต่อสิ่งนั้นด้วยจิตใจเล่าเรียนมาอย่างท่องจำมันก็จำได้แต่มันไม่ถึงตัวจุดของความจริงว่ามันเป็นอย่างไรมันต้องสัมผัสด้วยจิตใจของผู้ที่ได้ปฏิบัติลงไปแล้ว ในพุทธศาสนามีสิกขาอยู่3ศีลสิกขาศึกษาเรื่องความปกติในส่วนภายนอกคือกายหรือวาจาสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขานี่ศึกษาในส่วนภายในคือจิตใจศึกษาความถูกต้องหรือภาวะแห่งความถูกต้องดีถึงที่สุดของจิตใจแล้วก็ปัญญาสิกขาให้รอบรู้ในส่วนสติปัญญาที่จะรู้ได้ด้วยจิตใจที่จะเป็นผลเกิดแก่จิตใจ เพื่อความถูกต้อง3ประการคือถูกต้องทางกายทางวาจากระทั่งทางวัตถุก็ได้ด้วยผู้ตามลำดับก็ถูกต้องทางวัตถุเงินทองข้าวของบ้านเรือนเป็นต้นแล้วก็ถูกต้องทางร่างกายเนื้อตัวเป็นต้นและถูกต้องทางคำพูดการพูดจาซึ่งอยู่ที่เนื้อที่ตัวเป็นต้นนี่เรียกว่าถูกต้องทางฝ่ายกายแล้วก็ทำสมาธิสำเร็จเป็นจิตตสิกขาก็ถูกต้องทางจิตมีจิตถูกต้องมีจิตอบรมถึงที่สุดที่จะใช้ประโยชน์อะไรทางจิตให้ถึงที่สุดเนี่ยถูกต้องทางจิตแล้วก็ศึกษาที่ความจริงรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่มันก็เป็นการถูกต้องของสติปัญญาไม่ใช่ถูกต้องของจิตถูกต้องของจิตนั่นเพียงแต่ว่ามีจิตสมประกอบถึงที่สุดมีสมรรถภาพถึงที่สุดในส่วนจิตนั่นก็ถูกต้องของจิต
ที่ถูกต้องของสติปัญญานั้นหมายความว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงจนสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้นี่ถูกต้องของสติปัญญาดังนั้นสรุปความได้ว่าสิกขาสามอย่างนั่นคือทำเพื่อให้รู้ความถูกต้องทางกายให้รู้ความถูกต้องทางจิตให้รู้ความถูกต้องทางสติปัญญาครบถ้วนแล้วก็เรียกว่ามีสิกขา ในโลกนี้จัดการศึกษากันเพื่ออย่างนี้หรือเปล่าผู้ที่เชี่ยวชาญการศึกษาก็ดูเอาเองอาจจะมีบ้างแห่กระปิดกระปลอยเพราะว่าการศึกษาส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมันเพื่อผลทางวัตถุพูดกันตรงๆก็เพื่อผลทางเศรษฐกิจมันจึงไม่คำนึงถึงเรื่องข้อเท็จจริงอะไรของไอ้ธรรมะนักเอาแต่ว่าทำอย่างไรมันจะสำเร็จประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นอาชีพได้มันจึงมีแต่การศึกษาเรื่องอาชีพอะไรๆก็เป็นไปเพื่ออาชีพ ตั้งแต่เบื้องต่ำจนถึงที่สุดก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่ออาชีพไม่ได้คิดนึกแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องอย่างนี้มันไม่มีในหลักสูตรศึกษาของชาวโลกไม่มีอะไรที่แบ่งไว้ว่าศึกษาเพื่อความเป็นคนให้มันถูกต้องเป็นมนุษย์ให้มันถูกต้องแล้วอยู่เนื้อปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ไม่เคยมีมีแต่ค้นคว้าไปศึกษาไปอย่างละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางพิสดารในส่วนที่จะนำมาซึ่งประโยชน์เกษตรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใหญ่สำหรับความรอดชีวิตทั้งของตนเองและของประเทศชาติมันก็เลยไม่ตรงกันเรายังมีการศึกษาชนิดเป็น เป็นธาตุคำมันหยาบสักหน่อยเป็นธาตุของเศรษฐกิจการศึกษาที่ยังเป็นธาตุของเศรษฐกิจซึ่งยังเป็นธาตุของการเมืองหรือเป็นธาตุของอะไรต่อไปตามลำดับไม่เป็นการศึกษาอิสระถ้าเป็นการศึกษาอิสระมันก็ต้องเพื่อจะแก้ปัญหาที่มนุษย์มีอยู่จริงมีอยู่อย่างลึกซึ้งคือความทุกข์ความทนทรมานอย่างละเอียดที่สุดนั้นมีอยู่ในชีวิตนั่นเองการศึกษาในโลกนี้ยังพูดไม่ได้ว่าศึกษาชีวิตเพื่อรู้จักชีวิตเพื่อรู้จักรากฐานของชีวิตหรือดำเนินชีวิตหรืออยู่เนื้อปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของชีวิตยังพูดไม่ได้ยังมีแต่การศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจดังกล่าวแล้วเป็นส่วนใหญ่นี่เรามาทำความเข้าใจกันในข้อที่ว่าการศึกษานั้นคืออะไรมันอาจจะพูดได้หลายอย่างพูดได้หลายวิธีพูดแต่ให้มันสำเร็จประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถขจัดปัญหาของมนุษย์ออกไปให้หมดสิ้นไม่มีปัญหาใดเหลืออยู่เลยนั่นแหละจึงจะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ถ้ามนุษย์ยังเต็มไปด้วยปัญหาก็ไม่ถูกต้องยิ่งมีการศึกษายิ่งเพิ่มปัญหามันก็น่าสงสารมันน่าสงสารยิ่งมีการศึกษามากมากมากมันยิ่งเข้าไปในบ่วงของไอ้ปัญหาซึ่งสลับซับซ้อนกันจนแก้ไม่ได้เราพอจะพูดได้กันมั้งว่า เมื่อมนุษย์โลกนี้ยังไม่เจริญปัญหาในโลกไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้โลกเจริญด้วยการศึกษาปัญหาเยอะแยะไปหมดจนแก้ไม่ไหวแล้วแก้ไม่ได้นั่นก็เต็มไปด้วยปัญหาซึ่งทำให้เกิดการกระทำที่ผิดพลาดเป็นความทุกข์ทรมานเป็นโลกแห่งความยุ่งยากทนทุกข์ทรมานดูแล้วน่าเบื่อหน่ายน่าสงสาร
นี่ยผลของการที่ไม่มีการศึกษาให้ถูกต้องกับเรื่องของเจ้าของเรื่องของเจ้าของเจ้าของคือธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายตามที่เป็นอยู่อย่างไรมันมีกฎเกณฑ์ของมันเอง ถ้าเราไม่มีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติเราก็จะควบคุมธรรมชาติไม่ได้มันก็เกิดเป็นพิษขึ้นมาเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาโลกนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหา อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะวินาศเป็นโลกที่มีการเป็นอยู่ด้วยความหวาดกลัวที่ว่าความวินาศจะมาถึงเมื่อไรจบ มาอยู่ด้วยในเรื่องของความกลัวที่ทรมานจิตใจจนคนเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้ามากขึ้นมากขึ้นเพราะเหตุนี้เองแล้วจะไปโทษใครจะไปแก้ไขที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ไขให้มันเกิดความถูกต้องในส่วนจิตใจเป็นส่วนใหญ่ให้เกิดความถูกต้อง3ประการดังที่กล่าวมาแล้วคือศีลสิกขาถูกต้องทางกายจิตตสิกขาถูกต้องทางจิตปัญญาสิกขาถูกต้องทางวิชาความรู้ซึ่งเป็นความลับของธรรมชาตินี่เราจะมามองความหมายมองความหมายของคำว่าศึกษาอย่างนี้เราก็จะทำคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาที่นี่ก็มาถึงคำว่านักศึกษาใครเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาคุณย่าคุณยายคุณตาคุณปู่นี่เป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหรือเปล่า หรือว่าเด็กๆมันเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือว่าใครควรจะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนา ถ้าพูดตามความเหมาะสมมันก็ต้องว่าผู้ที่อยู่ในลักษณะที่เจริญด้วยสุขภาพอนามัยทางกายและทางจิตมีความรู้พื้นฐานในทางธรรมชาติเพียงพอแล้วก็ผ่านโลกผ่านชีวิตมานานเพียงพอคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เหมาะสำหรับที่จะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาที่เรายังไม่ได้คนอย่างนี้มาเป็นนักศึกษาพุทธศาสนามันมีแต่เรื่องตามประเพณีตามประเพณีใครอยากเรียนก็เรียนเด็กอยากเรียนก็เรียนผู้ใหญ่อยากเรียนก็เรียนคนแก่ก็เรียนตามแบบของตนของตนผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้ที่ศึกษาชีวิตมาพอสมควรแล้วรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมาพอสมควรแล้วมันจึงจะพบปัญหาของชีวิตแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเสีย เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้เรียนกันทุกคนนับตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปก็เรียนพุทธศาสนามันจึงดูเป็นเรื่องที่ชอบคนจะว่าผิดก็ผิดจะว่าถูกก็ถูกมันจะว่าผิดมันยังผิดฟ้าผิดตัวเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตจิตใจเรื่องโลกเรื่องอะไรไม่รู้เลยมันก็ยังไม่ถูกแต่ว่าถ้ามันเรียนไหวเตรียมไหวมันก็สำหรับจะศึกษาต่อไปข้างหน้าได้ดีมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันควรจะปรับปรุงหลักสูตรสำหรับเด็กๆศึกษาพุทธศาสนานั่นให้เหมาะสมเพียงกระทั่งว่าเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีการปรับปรุงไหวเหมาะสมสำหรับจะศึกษาพุทธศาสนามีหนังสือมีคู่มือที่เหมาะสม นี่ที่นี่จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องมีการศึกษาที่เหมาะสมมันจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ในที่สุดก็มีการศึกษาที่เหมาะสมถ้าพูดอย่างกำปั้นทุบดินนั่นมันต้องพูดว่าผู้ที่มีความทุกข์รู้จักชีวิตในแง่ของความทุกข์รู้จักความทุกข์
ในชีวิตอยู่โดยประจักษ์เนี่ยคนเนี่ยเหมาะสมสำหรับจะเป็นนักศึกษาพระพุทธศาสนาแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ไม่อาจจะทำอย่างนั้นหรือเพียงเท่านั้นเราต้องการให้ได้ศึกษาอย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสมสำหรับแก่คนทุกชั้นทุกวัยทุกวัยทุกชั้นทุกวัยลองคิดดูเถอะว่ามีการกระทำที่สำเร็จประโยชน์มากน้อยเพียงไรในการที่จะจัดให้มีการศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสมทุกชั้นและทุกวัยการศึกษาพุทธศาสนาก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆมันศึกษาตามธรรมเนียมเพราะว่าลูกเกิดขึ้นมาลูกหลานเกิดขึ้นมาผู้ใหญ่ก็จัดการให้ศึกษาตามขนบธรรมเนียมตามประเพณีให้รู้อะไรไว้ก่อนโดยหวังว่ามันจะไปเป็นผลดีข้างหน้าแต่เรื่องจะผิดถูกเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างไรนี่ยังไม่รู้นั่นจึงเป็นเรื่องผิดๆเสียโดยมากจะยกตัวอย่างเช่นว่าพุทธศาสนาสอนไปในลักษณะที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนไม่ควรจะไปหลงไหลอะไรให้เป็นตัวตนของตนแต่พอลูกเด็กๆคลอดออกมาโตขึ้นมาก็ระดมกันสอนแต่ในทางที่มีตัวตนมีของตนให้ยึดถือเรื่องของตนจนเห็นแก่ตน 100% เด็กๆได้รับคำสั่งสอนเรื่องตัวตนเรื่องของตนแม่ของกูบ้านของกูเรือนของกูอาหารของกูตุ๊กตาของกูเสื้อผ้าของกูอะไรมันสอนแต่ในทางให้เป็นของตนแล้วก็สอนไปในทางให้เอาให้ดีที่สุดให้แพงที่สุดให้สวยที่สุดให้ชนะใครหมดเลยเนี่ยสอนอย่างนี้นี่เรียกว่ามันไม่ได้เตรียมเด็กขึ้นมาสำหรับให้เหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาเลยคือเดินกันคนละทางลูกเด็กๆหลานนั่นถูกสอนไปในทางให้มีตัวตนมีของตนแต่หลักพระพุทธศาสนาเป็นไปในทางที่จะเพิกถอนความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนนี่ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่างมันยังฟื้นหรือทวนกระแสต่อพุทธศาสนาเด็กๆหรือเยาวชนของเราจึงไม่สามารถที่จะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาเป็นหนุ่มขึ้นมาจะบวชจะเรียนมันก็เรียนไปตามธรรมเนียมตามประเพณีอย่างเดียวกันอีกเรียนเหมือนเครื่องจักรแล้วก็เรียนบวชเรียนโดยคิดว่าบวชเรียนแล้วก็พอบวชเรียนแล้วก็พอได้บวชได้เรียนแล้วก็พอจนกลายเป็นเครื่องวัดเหมือนกันเครื่องวัดแต่การศึกษาอย่างหนึ่งก็ได้บวชแล้วก็พอได้บวชแล้วก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่ควรจะแต่งงานได้อย่างนี้เป็นต้น คำว่านักศึกษาในโลกเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างที่ศึกษาตามขนบธรรมเนียมประเพณีในศาสนาที่บิดามารดาได้ถืออยู่ก่อนแล้วนั่นมันก็มีที่ข้ามหรือข้ามศาสนาเช่นถือศาสนาอื่นมาถือพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มากขึ้นมากขึ้นคนแตกตื่นมาศึกษาพุทธศาสนากันมากขึ้นนี่ด้วยอะไรก็เป็นสิ่งที่ควรจะวิจารณ์เดี๋ยวก็จะได้วิจารณ์ดูนี่จะมองกันแต่ในว่าแต่ในแง่ที่ว่ามันเป็นนักศึกษาที่ถูกต้องตามความหมายของคำว่านักศึกษาหรือไม่ ครั้งหนึ่งเราเคยโง่
ขันใช้คำว่านักศึกษาหนุ่มยึดมั่นถือมั่นเชิดชูนักศึกษาหนุ่มโดยคิดว่ามันจะศึกษาได้ดีที่สุดในที่สุดมันก็ไม่พอเพียงแต่ความเป็นคนหนุ่มนักศึกษาหนุ่มเคยผ่านการศึกษาเบื้องต้นมามากแล้วเรามาเป็นคนหนุ่มกำลังเหมาะที่จะศึกษาธรรมะหวังว่าจะมีนักศึกษาหนุ่มมาศึกษาพุทธศาสนา เคยคิดอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มาเห็นว่ามันไม่พอไอ้หนุ่มนี่มันไม่พอคำว่าหนุ่มเฉยๆมันไม่พอเพราะมันหนุ่มมันอัดมาด้วยความรู้ที่สวนทางกันกับพุทธศาสนาก็ได้แล้วก็มาศึกษาตามธรรมเนียมก็ได้เช่นว่าครบบวชมันก็ต้องบวชครบบวชก็ต้องบวชแม้จะเป็นนักศึกษาหนุ่มแบบนี้มันก็ไม่ได้ไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนาแล้วมันผิดหลักและผิดความจริงของพุทธศาสนาที่ว่ามันต้องศึกษากันหมดทั้งเด็กแม้แต่เด็กเพิ่งเกิดมาเด็กโตแล้วเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มสาวกระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนเฒ่ามันต้องศึกษาตามชั้นของตนตามชั้นของตนจึงเป็นการศึกษาที่ไม่จบลงแค่วัยใดวัยหนึ่งแต่จะต้องศึกษาติดต่อกันไปทุกวัยจนกว่าจะเข้าโล่งนี่เรามีระบบการศึกษาครบอย่างนี้หรือเปล่าในการที่จะให้เล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนา ใครมีอำนาจที่จะบันดาลการศึกษาก็ควรจะคิดดูใหม่ในข้อนี้ควรจะเตรียมการศึกษาไว้ทุกขั้นตอนทุกรูปแบบทุกขั้นตอนของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือมนุษย์และให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันส่งเสริมกันไปตามลำดับอย่าให้มันเกิดการขัดขวางซึ่งกันและกันเริ่มต้นการศึกษาโดยการส่งเสริมให้เห็นแก่ตนให้ยึดถือมีตัวตนมีของตนทำอะไรให้เห็นแก่ตนและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นมากหน่อยก็คือว่าให้ทำด้วยความหวังให้มีความอยากให้มีความหวังให้มีความทะเยอทะยานนี่มันสวนทางกันกับพุทธศาสนาที่มาสอนเด็กๆให้อัดอยู่ด้วยความหวังและความทะเยอทะยานซึ่งเป็นตัวเหตุแห่งความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทำให้เสื่อมเสียสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตถ้าตามหลักพุทธศาสนาไม่ให้อยู่ด้วยความหวังหรือความทะเยอทะยานแต่ให้อยู่ด้วยสติปัญญาและความพอเหมาะพอดีไอ้ความหวังเนี่ยยิ่งยุมันก็ยิ่งเครียดยิ่งรุนแรงยิ่งเป็นไปเกินพอดีความหวังจนเป็นบ้าเนี่ยก็คิดดูกันบ้างในข้อนี้ที่เด็กๆของเราเสื่อมสุขภาพทางกายและทางจิตถ้ามันทรมานในการศึกษามากเกินไปก็มีอยู่ควรจะมีการศึกษาชนิดที่ไม่ทรมานที่ไม่ทรมานอย่าด้วยความหวังอย่าด้วยความทะเยอทะยานแต่ทำไปด้วยสติปัญญาแล้วก็พอเหมาะพอดีนี่จะเรียนได้ดีแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ทำลายไม่ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพทางกายและทางจิตนี่มันสวนทางกันอยู่อย่างนี้อาตมาขอแนะสักสองประเด็นว่า1อบรมเด็กขึ้นมาด้วยความให้มีตัวตนมีของตนแรงขึ้นในอบรมเด็กสั่งสอนเด็กให้อยู่ด้วยความหวังด้วยความทะเยอทะยานโดยถือกันว่าจำเป็น
มันอาจจะถูกสำหรับพวกอื่นแต่ไม่ถูกสำหรับพวกพุทธบริษัทซึ่งต้องการจะทำลายเพิกถอนกิเลสตัณหาความหวังความทะเยอทะยานซึ่งเป็นสมุฏฐานของความทุกข์เราจะสอนให้รู้จักพอดีตรงกลางพอดีไม่เครียดแล้วก็ไม่หย่อนแล้วก็ทำอะไรอยู่ด้วยสติปัญญาว่าควรทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้อย่าทำด้วยความหวังหรือความอยากที่จะให้สมหวังจนกลายเป็นเรื่องทรมานจิตใจเมื่อโลกยังไม่เจริญคนป่าเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยความหวังมากเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้อยู่ด้วยความหวังมากแล้วมันก็ก้าวหน้ามากแล้วก้าวหน้าไปในทางไหนมันก็เป็นที่หน้าพิจารณามันก้าวหน้าไปในทางตรงกันข้ามจากสันติภาพไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพในยุคในสมัยที่ไม่มีการศึกษามากไม่มีความหวังอะไรมากมันมีสันติภาพมากกว่าจะเลือกเอาฝ่ายไหนก็ตามใจจะเลือกเอาฝ่ายที่เรียกว่าไม่เจริญไม่สีวิไลไม่เจริญมีแต่ความสงบสุขหรือว่าจะเอาความเจริญอย่างยิ่งก็มีแต่วิกฤตการมีแต่ความวุ่นวายทนทรมานนี่โลกเรานี่จะไปทางไหนพูดถึงสันติภาพก็พูดกันเปล่าๆปลี่ๆมันไม่มีความหมายของคำว่าสันติภาพมันมีแต่ความเจริญชนิดที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนอกจากเป็นไปตามอำนาจกิเลสหรือตัณหามันก็มีแต่จะเกินมากขึ้นทุกทีแต่กิเลสตัณหามันยืดตัวขยายตัวออกไปมันก็ไม่รู้สึกว่าเกินดังนั้นเราจะทำอะไรชนิดที่เกินกันไปอีกมากอีกนานไอ้สิ่งที่สมัยหนึ่งถือว่าฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นเกินจำเป็นมันก็มากลายเป็นสิ่งจำเป็นหรือต้องมีต้องใช้ต้องหามาแล้วมันจะเพิ่มอะไรขึ้นสักเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดดูสำหรับโลกที่มีความเจริญหรือสิวิไลคนในโลกจะไปทางไหนไม่มีความรู้ของตัวไม่มีอิสรภาพของตัวมีแต่ว่าแล้วแต่กิเลสตัณหาจะพาไปคนในโลกมันมีแต่ว่าแล้วแต่กิเลสตัณหาจะพาไปไม่มีอิสรภาพเสรีภาพของตัวในการที่จะจัดจะทำมันอยู่ในลักษณะที่ว่าไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและตัณหาเมื่อไม่ต้องการสันติภาพไม่ต้องการสันติสุขไม่ต้องการสันติภาพมันก็ต้องการไอ้เรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องเฟ้อเรื่องเกินจำเป็นคือเรื่องตามใจกิเลสตัณหา เดี๋ยวนี้คนในโลกเป็นอย่างนี้กันมากก็เกิดความก้าวหน้าในทางผลิตสิ่งที่เกินจำเป็นสำหรับมนุษย์ไอ้สิ่งเกินจำเป็นสำหรับมนุษย์ก็ได้โอกาสที่จะครองโลกเดี๋ยวนี้มันก็เกินพอใช้แล้วนะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้สึกว่าเกินแล้วมันยังจะเกินอีกมากแล้วก็ไม่มีใครรู้สึกว่าเกินในที่สุดโลกมันก็คงจะวินาศด้วยความเกินศาสนาทั้งหลายต้องการความอยู่อย่างสันโดษมากน้อยเท่าที่จำเป็นก็ถูกหาว่าเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญหรือล้าสมัยข้อนี้ไปถกเถียงกันดูเถอะว่าเราจะอยู่อย่าง
พอดีเท่าที่จำเป็นที่ควรจะมีหรือว่าจะอยู่อย่างฟุ่มเฟือยไม่มีขอบเขตจำกัดในทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องการโลกที่มีสันติสุขหรือจะต้องการโลกที่เจริญโดยวัตถุเรื่องสันติสุขแท้จริงกับเรื่องความเจริญโดยวัตถุนี่ดูจะไปกันยากไปด้วยกันยากถ้าว่ามันไม่เจริญทางจิตใจแล้วความเจริญทางวัตถุก็กลายเป็นการฆ่าตัวเองความเจริญทางวัตถุนั่นแหละจะเป็นวินาศกรรมแก่บุคคลที่ไม่มีความเจริญทางจิตใจนั้นโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ลองใคร่ครวญดู รู้สึกว่ามันจะเป็นไปในทางที่วินาศเสียมากกว่าความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นกิเลสตัณหาก็มากขึ้นความทุกข์ก็มากขึ้นความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นตามทุกขั้นตอนแล้วก็จะเห็นว่าไอ้การทำลายกันทำลายล่างฆ่าฟันกันนั่นแหละถูกแล้วมันจึงคิดหาเครื่องมือประหัตประหารล้างผลาญกันก็ถูกแล้วทำให้ศาสนาชะงักงันไปหมดศาสนาถูกมองในสิ่งที่ขัดขวางความเจริญความก้าวหน้าเมื่อในโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างไรคนทั้งหลายก็ต้องพลอยเป็นไปด้วยเป็นไปตามในโลกนี่ก็เฮกันไปในส่วนเกินถ้าถามประชาชนว่าต้องการอะไรต้องการศีลธรรมไหมต้องการความถูกต้องความเจริญทางศีลธรรมไหมประชาชนตอบว่าต้องการไฟฟ้าลองคิดดูถ้าถามเขาว่าต้องการอะไรความมีศีลธรรมไหมถ้ากับตัวต้องการไฟฟ้าให้เอาไฟฟ้ามาให้เร็วๆจะได้หุงข้าวด้วยไฟฟ้าจะได้มีโทรทัศน์จะได้มีอะไรต่างๆทุกอย่าง คำว่าศีลธรรมนั้นไม่มีความหมายอะไรนี่เป็นเรื่องจริง เรื่องจริงที่มีอยู่จริง แล้วก็ไอ้ความเฟ้อความเกินมันก็ได้โอกาส ถ้าเราจะไม่อยู่ถ้าอยู่กันอย่างไม่ต้องมีไฟฟ้ามันก็ถูกแล้วมันไม่เจริญมันไม่สนุกสนานไม่สะดวกไม่สบายแต่มันก็จะมีสันติภาพมากกว่ามีความสงบสุขมากกว่าเพราะไม่มีสิ่งที่มายั่วให้เกิดความต้องการจนเลยขอบเขตไอ้ความสนุกสนานอร่อยนั่นมันไม่มีขอบเขตคือมันวิ่งก้าวหน้าไปอย่างไม่มีขอบเขตนะมันก็ทำให้เต็มไม่ได้ทำให้ถึงขนาดที่เรียกว่าเต็มหรือพอที่ไม่ได้มันไม่รู้จักพอเดี๋ยวนี้เมื่อมนุษย์เป็นอย่างนี้กันเสียหมดแล้วก็ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่จะเหมาะสมจะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาอาตมามีความเห็นอย่างนี้นี่คำว่านักศึกษาที่จะรู้จักความทุกข์ระดับความทุกข์ในจิตใจได้นี่มันยังมีได้ยากยังไกลยังอยู่ไกลพูดแล้วมันก็น่าขันหรือน่าสงสารมันยังไม่มีผู้ที่เหมาะที่จะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาพุทธศาสนามันก็ยังเป็นหมันไม่เอาผู้ที่ไม่เหมาะที่จะศึกษามาศึกษามันก็ศึกษากันคนละรูปแบบมันก็ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางฝ่ายความเจริญฝ่ายโลกฝ่ายวัตถุไปเสียอีกจึงมีการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่อง
ทำมาหากินประกอบอาชีพเอาการศึกษาธรรมะนี่ไปเป็นบริวารเป็นสมุนลูกสมุนของการศึกษาทางฝ่ายโลกไปซะอีกน่าสงสารที่เรายังไม่มีผู้ที่จะควรเรียกได้โดยแท้จริงว่านักศึกษาพุทธศาสนาที่นี่ก็จะพิจารณากันในข้อที่ว่าทำไมเราจึงต้องการนักศึกษาทำไมคำบรรยายชุดนี้มุ่งหมายสำหรับนักศึกษาเพราะว่าถ้าไม่เป็นนักศึกษามันก็ที่ถูกต้องมันก็เป็นไม่ได้มันก็ศึกษาไม่ได้มันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรถ้ามันไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องเพราะมันไม่มีนักศึกษาที่ถูกฝาถูกตัวกันกับการศึกษานั่นเองมันคล้ายกับเล่นตลกสวนทางอะไรกันอยู่กับคนในโลกที่ต้องการแต่ความสุขสนุกสนานอร่อยแล้วจะมาศึกษาเรื่องสันติภาพอันแท้จริงจึงหวังอยู่ว่าเราจะต้องมีความพยายามที่จะทำให้นักศึกษาเกิดขึ้นมาในโลกให้ได้ให้มันมีเพียงพอสำหรับจะได้ศึกษาพุทธศาสนากันอย่างถูกต้องนี่ก็มาถึงข้อที่ว่าเราจะมองดูกันแล้วว่าคนในโลกพากันศึกษาพุทธศาสนาเพราะเหตุอะไรนี่ขอแรงช่วยคิดหน่อยว่าคนในโลกที่มีอยู่บ้างมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันพากันศึกษาพุทธศาสนาด้วยเหตุอะไรสังเกตดูจากพวกชาวต่างประเทศคือฝรั่งที่มาที่นี่มากๆเมื่อถามปัญหานี้แล้วก็ตอบกันต่างๆหลายอย่างอาจารย์นันจวนเคยรวบรวมไว้ถึงหลายอย่างคำตอบของนักผู้ที่มาศึกษาพุทธศาสนาแต่มาสังเกตเห็นว่าที่ตอบว่าเพื่อความรู้รอบตัวนี่มีมากถ้าเพื่อความรู้รอบตัวแล้วไม่สำเร็จประโยชน์อะไรยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอยากจะศึกษาเพิ่มให้มากไปจากที่เคยศึกษามาก่อนได้รับคำตอบแปลกๆว่าเขาอยากจะลองเป็นเรื่องอยากจะลองเขาไม่มองเห็นประโยชน์โดยชัดเจนแต่เขาอยากจะลองนี่ก็มี หรือว่าเพื่อนเขาชวนเพื่อนเขาชักชวนก็มาศึกษาก็มีหรือแตกตื่นเล่าลือกันว่าดีโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ตื่นสมาธิอะไรๆก็มีดิเตชันอะไรๆก็มีดิเตชันจนไม่รู้ว่ามีดิเตชันคืออะไรก็จะพูดกันแต่ว่าต้องการมีดิเตชันฟังแล้วก็น่าสงสารมันต้องการอะไรคำตอบแรกตอบมีดิเตชันแล้วสังเกตเห็นในชาติเลยมันไม่รู้ว่ามีดิเตชันน่ะคืออะไรต้องมันบอกกันมาแต่คำว่ามีดิเตชันต่อกันมาจนตื่นจนเฮอมันก็ตื่นทองตื่นมีดิเตชันมันก็ตื่นทอง ประมาณ 20-30 คนนั้นจะได้ที่มีอยู่คนเดียวต่อว่าเพื่อจะพบวิธีดำเนินชีวิตแบบใหม่เพื่อพบวิธีดำเนินชีวิตแบบใหม่มันเคยได้ยินคนใน20-30คนนั้นจะได้ มาเลยถามว่า Middle Way ใช่แล้วเขาเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่า Middle Way ที่นั่นแหละถูกที่สุดนะมันถูกกับเรื่องของเรื่องถ้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อหาวิธีดำเนินชีวิตแบบใหม่โดยเฉพาะคือ Middle Way ทางสายกลางนั่นแหละ
ถูกที่สุดแหละแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจยังไม่เข้าใจได้ยินแต่ชื่อแล้วมีคำอธิบายที่น่าสนใจอยู่มากมาขอยืนยันบอกกล่าวว่าจงช่วยกันศึกษาเรื่องมิดเดิลเวย์อะไรมากที่สุดเถอะมันจะเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงสำหรับตัวเองหรือสำหรับจะบอกผู้อื่นจะช่วยเหลือผู้อื่นเขาไม่ได้มาศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่ามีความทุกข์บีบคั้นมาถึงแม้ว่าเขาจะมีความทุกข์ร้อนอย่างอื่นบีบคั้นอยู่ก็ไม่ได้เคยคิดว่ามันจะแก้ได้ด้วยพุทธศาสนาเพียงแต่ว่ามาตื่นจะศึกษาพุทธศาสนาเพื่ออะไรที่วิเศษผิดธรรมดาเกินธรรมดาสักอย่างหนึ่งเท่านั้นคนเหล่านี้ไม่ได้มาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์แล้วเขาก็ถือว่าความทุกข์เป็นของธรรมดาที่น่าหัวที่สุดมีฝรั่งบางคนเขาตอบว่าถ้าไปคิดดับทุกข์มันก็ผิดธรรมชาติเพราะว่าคนเราต้องเป็นทุกข์จึงจะถูกต้องตามธรรมชาติถ้าไปดับทุกข์เสียมันก็กลายเป็นคนผิดธรรมชาติเขากลัวอย่างนี้ก็มีเรื่องมันกำลังสับสนยุ่งกันไปหมดเพราะอะไรอยากจะพูดเพราะไม่มีคู่มือเพราะไม่มีหนังสือคู่มือพุทธศาสนาที่จะแสดงให้เห็นทีเดียวชัดเจนแจ่มแจ้งตลอดให้คนเหล่านั้นรู้จักปรารถนาถูกต้องตามที่ควรจะปรารถนาตามที่เป็นอยู่จริงๆนั่นก็มาศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นของแปลกของใหม่และเผื่อว่าจะเป็นผลดีไม่ได้มีปัญหาโดยเฉพาะคือความทุกข์และจะมาเพื่อจะหาวิธีดับทุกข์ซึ่งเป็นความมุ่งหมายแท้จริงของพุทธศาสนาเลยทีนี้พูดถึงคนนอกมากพอแล้วพูดถึงคนในบ้างดิเราเองคนไทยนี่แหละศึกษาพุทธศาสนาตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามวัฒนธรรมโดยมากจนกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้จนกลายรูปเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้ว ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์เพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยมองเห็นเรื่องว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เคยได้รับคำสั่งสอนมาแต่ว่ามันดีโดยไม่รู้ว่าอะไรนั่นแหละแต่ก็อยากดีแล้วก็อยากลองอยากบวชอาตมานี่ก็เหมือนกันน่ะสารภาพกันไม่ละอายว่าไม่ได้บวชเพราะว่าอยากจะดับทุกข์บวชตามประเพณีเพราะว่าโยมก็ต้องการให้บวชไม่ได้บวชก็มาโดยแท้จริงเพราะเห็นความทุกข์และอยากจะดับทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าเชื่อว่าทั่วไปส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้บวชก็มาเรียนพุทธศาสนาเพราะความทุกข์มันบีบคั้นเอามันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็จะต้องบวชหรือว่าบิดามารดาต้องการให้บวชการกลายเป็นบวชแทนคุณบิดามารดาก็มาศึกษาพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องจับพลัดจับพลูหรือว่าเข้ามาอย่างเผื่อเลือกนี่ถ้าเผอิญมันมาศึกษาพุทธศาสนารู้จริงพอสมควรมองเห็นประโยชน์พอสมควรมันก็ค่อยพอใจหรือค่อยก้าวหน้าต่อไปได้เองนี่แม้ในหมู่พุทธบริษัทแท้ๆเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์ตามความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเลย ทีนี้การที่เราจะให้นักเรียนชั้นประถมโดยเฉพาะเรียนพุทธศาสนาเพื่อดับทุกข์นี่มันคงจะยากเหลือประมาณอ่ะเพราะว่าเด็กๆเหล่านั้นไม่รู้เรื่องทุกข์หรือเรื่องว่าตัวเองเป็นทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์หรือความทุกข์คืออะไรไม่รู้ก็จะให้เขาเรียนเรื่องดับทุกข์
มันจึงทำยากในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้พอเหมาะพอดีดำเนินไปได้ด้วยดีสำหรับเด็กๆสำหรับยุวชนซึ่งยังไม่รู้เรื่องทุกข์ยังไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์น่าจะคิดหาวิธีกันเสียใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งคือมองให้คือทำให้เขามองเห็นในความทุกข์ในระดับในระดับหนึ่งระดับน้อยๆระดับน้อยๆที่พอเหมาะสมกับสติปัญญาเนี่ยนี่ว่าอยากจะดับทุกข์จึงศึกษาจึงปฏิบัติพุทธศาสนาแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามอย่างที่อาตมาพูดมาแล้วเมื่อกี้นี่ว่าเราสอนเด็กๆให้เห็นแก่ตัวให้อยู่ด้วยความหวังไม่เครียดครับในการที่จะแสวงหาประโยชน์มันเป็นเรื่องที่ชอบคนให้ศึกษาเรื่องซึ่งมันตรงกันข้ามจากที่เราจะให้เขานะเราจะให้พุทธศาสนาแก่เขาแต่เรากลับไปอบรมเขาในลักษณะที่ตรงกันข้ามน่าจะมีการปรับปรุงให้เด็กเขารู้จัก ดำเนินชีวิตดำเนินการศึกษาอะไรก็ตามนี่ชนิดที่ไม่เครียดชนิดที่ไม่อัดอยู่ด้วยความหวังความต้องการจนหลงบูชาว่าการศึกษาและการสอบไล่ได้นั้นเป็นการดีจนถึงกับไปแลกเอามาด้วยการทำที่ไม่น่าดูยอมกระทำสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่ากระทำเพื่อประโยชน์แปลว่าจะได้สอบไล่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่มันผิดกันอยู่อย่างนี้คนในโลกคือคนนอกชาวพุทธนอกวงพุทธก็ดีคนในวงพุทธก็ดีกำลังไม่เป็นนักศึกษาที่ถูกฟ้าถูกตัวกับพุทธศาสนา เพราะไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรตัวเองแท้ๆนั่นน่ะมีปัญหาอย่างไรการศึกษาพุทธศาสนามันจึงขึ้นอยู่กับการรู้จักตัวเองมากที่สุดเมื่อคนยังไม่รู้จักตัวเองแล้วจะมาศึกษาพุทธศาสนามันก็ไม่รู้ทางไหนเคว้งคว้างไปหมดไม่รู้จักตัวเองว่าคืออะไรมีปัญหาอย่างไรควรจะได้อะไรเกิดมาทำไมหรือว่าเกิดมาแล้วนี่จะต้องทำอะไรมันไม่รู้ทางนั้นก็ศึกษาพุทธศาสนาอย่างเหมือนกับว่าเผื่อเลือกหรือละเมอสรุปความว่าการที่พุทธศาสนายังไม่เบิกบานยังไม่เจริญในจิตใจของประชาชนก็เพราะว่ามันยังไม่มีความถูกฟ้าถูกตัวในเรื่องนี้ อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดน่ะมันตั้งต้นด้วยเรื่องความทุกข์เรื่องต้นเรื่องแรกที่สุดของพระพุทธศาสนาคือเรื่องความทุกข์ก็คือเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจึงเรื่องความดับทุกข์แล้วจึงเรื่องพ้นทางให้ถึงความดับทุกข์นี่มันจะต้องศึกษามาตามลำดับนะต้องรู้จักความทุกข์ต้องซึมซาบต่อความทุกข์จนมองเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังน่าขยะขยั้งแล้วต้องการจะดับทุกข์ก็ดิ้นรนขวนขวายจนรู้ว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากอะไรแล้วก็กำจัดต้นเหตุนั่นเสีย
ที่เราน่าจะมีคู่มือหนังสือคู่มือที่ทำให้ผู้ที่ช่วยให้ผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนารู้มาเสียแต่เนิ่นๆว่าทำไมเราจึงมาศึกษาพุทธศาสนาเพราะเหตุไรเราจึงควรศึกษาพุทธศาสนานี่เป็นต้น ทีนี้ก็จะพูดอีกสักประเด็นหนึ่งต่อไปว่าการดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงคำนี้แล้วว่า The Middle Way ซึ่งเสนอแนะให้ชาวต่างประเทศสนใจแม้ในหมู่ชาวพุทธเองก็ควรจะสนใจในหมู่ชาวพุทธเองนี่รู้จัก Middle Way แต่ชื่อรู้จักมัชฌิมาปฏิปทาแต่ชื่อพูดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะน่าฟังอ่ะเหมือนกับด่ากันเองตำหนิติเตียนกันเองมันเรื่องเดียวกันที่เราจะให้ชาวต่างประเทศรู้จักพุทธศาสนานะกับที่เราคนในประเทศจะต้องรู้จักพุทธศาสนา ชาวต่างประเทศในรุ่นแรกๆจะได้รับพุทธศาสนาพอได้รับเอาไปเขาไม่ชอบคำว่าพุทธศาสนาแต่เขาชอบคำว่า Middle Way เขาไม่อยากจะเรียกว่า Buddhism แต่เขาอยากจะเรียกว่า Middle Way นี่มาสังเกตเห็นทีเดียวว่าในความพยายามที่จะศึกษาจะเผยแผ่จะชักชวนในหมู่ชนชาวต่างประเทศนะเขายกคำว่า Middle Way ขึ้นมาเชิดชูขึ้นมาเทิดทูเขาจะรู้จักมันเท่าไรก็ไม่ทราบแต่เขาไปชอบไปความหมายคำว่ามิดเดิลเวย์คล้ายๆกับว่าความที่มนุษย์ในโลกในปัจจุบันนี่มันสุดเวียงมันเวียงซ้ายเวียงขวาสุดเวียงอยู่แล้วเกิดปัญหายุ่งยากมากขึ้นจนเขารู้จักดีนี่เขาอยากจะอยู่มิดเดิลเวย์คืออยู่ที่ตรงกลางพระพุทธเจ้าสอนเรื่องแรกที่สุดคือพระบาลีธรรมจักรกับวัตนสูตรที่เรียกปฐมเทศนานะที่ในพระสูตรนี้คำแรกที่ขึ้นสอนก็คือมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่เรื่องอริยสัจเรื่องอริยสัจพูดทีหลังท่านพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาก่อนแล้วจึงพูดเรื่องอริยสัจไอ้เรื่องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นกระทั่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนามันคือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา เรื่องอริยสัจก็เป็นความรู้ที่จะช่วยประกอบให้สนใจในมัชฌิมาปฏิปทา หรือว่าโดยการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทานะมันจะได้สำเร็จประโยชน์ตามหลักการหลักเกณฑ์ของเรื่องอริยสัจในอินเดียสมัยนั้นมันมีเรื่องสุดเวียงหรือสุดโต่งหรือเอ็กซ์ตรีมมากไปเสียทุกพวกทุกลัทธิไม่มีลัทธิไหนศาสนาไหนในอินเดียสมัยนั้นที่พูดถึงเรื่องตรงกลางดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเป็นในความรู้ที่รู้เฉพาะด้วยตนเองไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทานี่ที่พระเจ้าตรัสว่าไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครมาแต่ก่อนเป็นรู้เฉพาะด้วยตนเองแล้วมันทำให้เกิดความรู้เกิดญาณเกิดจักขุเกิดปัญญาควรจะสนใจคำพูดคำแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนศาสนาของท่านคือคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาตอนต้นของเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและจึงพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่โดยพิสดารเราควรจะสนใจความหมายพิเศษ
หรือเฉพาะของคำคำนี้ให้รู้ว่าหัวใจของพุทธศาสนานั่นอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ไม่เหมือนกับศาสนาใดๆทั้งหลายในโลกศาสนาอื่นๆทั้งหลายน่ะสุดเวียงอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นสุดเวียงข้างซ้ายสุดเวียงข้างขวาสุดเวียงข้างหน้าสุดเวียงข้างหลังสุดเวียงข้างบนสุดเวียงข้างล่างให้มันก็เป็นเรื่องสุดเวียงไปเสียทั้งนั้น แต่พุทธศาสนานี่ต้องการจะอยู่ตรงกลางควรจะศึกษาเรื่องตรงกลางตรงกลางนี่กันไว้ให้เพียงพอเถอะและจะง่ายจะง่ายในการจะเข้าใจพุทธศาสนา แต่ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงยกตัวอย่างมาเพียงคู่เดียวในสุดเวียงที่น่ารังเกียจนะไม่ควรจะสุดเวียงแต่อยู่ตรงกลางเพียงคู่เดียวคือเรื่องความหมักมั่วซุ้มในกามกับการทำตนให้ลำบากในลัทธิอื่นๆในยุคนั้นน่ะในยุคพระพุทธเจ้านั้นน่ะมันมีการกระทำเป็นหลักใหญ่ๆอยู่สองอย่างอย่างนี้ในหมู่นักศาสนามั่วสุมในกามเห็นกามโดยเฉพาะเรื่องเพศเรื่องระหว่างเพศน่ะเป็นเรื่องสูงสุดพระพุทธเจ้าลัทธิที่ใหญ่ที่สุดคืออุรุเวลกัสสปซึ่งเป็นเจ้าลัทธิศาสดาใหญ่ที่สุดก็มีหลักลัทธิสูงสุดอยู่ที่เรื่องเพศและเรื่องกามเหมือนกันการบำเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกามมันจึงมีอยู่ส่วนหนึ่ง ทีนี้อีกทางหนึ่งมันตรงกันข้ามมันมองเห็นกลับสุดเวียงสุดโต่งสุดเวียงว่าถ้าทำลายอวัยวะเพื่อกามให้หมดสมรรถนะเสียมันก็จะดับทุกข์นั่นจึงเกิดปฏิบัติข้อปฏิบัติชนิดตรงกันข้ามคือทรมานชีวิตทรมานร่างกายให้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการบริโภคกามนี่ก็อันหนึ่งเรียกว่าทรมานตนในลำบากตรงกันข้ามกับที่การบำรุงบำเรอตนให้ชุ่มอยู่ด้วยกามนี่ถ้าไม่เป็นสองอย่างนี้อยู่ตรงกลางนั่นแหละคือทางสายกลาง ในที่บางแห่งก็จะเรียกโดยชื่ออื่นแต่ก็คล้ายกันคือว่าอาคาลหะปฏิปทานิชามะปฏิปทาระบบปฏิบัติที่ไม่เกรียมกับระบบปฏิบัติที่เปียกชุ่มระบบปฏิบัติที่เปียกชุ่มก็คือเรื่องกามสุขันธานิโยคระเบียบปฏิบัติที่ไม่เกรียมก็คือทรมานทำลายอวัยวะทำลายอวัยวะอันเป็นที่ตั้งแห่งการบริโภคกาม เราก็สรุปความกันมาสั้นๆว่าอย่าให้มันหย่อนและอย่าให้มันตึงนี่ก็ถูกแล้วอย่าหย่อนอย่าตึงนี่ถูกแล้วให้พอดี อันนี้ควรจะเป็นหลักตายตัวหลักเป็นกลางที่สุดแม้แต่จะสอนเด็กชั้นอนุบาลเด็กทารกชั้นอนุบาลก็จะต้องมีการสอนให้รู้จักตรงกลางและพอดีคืออย่าให้ตึงอย่าให้หย่อนการที่สอนเด็กๆให้ฝากชีวิตไว้กับความหวังมันเป็นเรื่องตึง มันเป็นเรื่องทำลายสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตไม่ควรจะยุให้ขยันเกินธรรมดา ยุให้ขยันแต่พอดีคำว่าเคร่งทำให้เคร่งนั่นก็หมายถึงว่าพอดีไม่ใช่เกินพอดี
ไม่ใช่คำว่าเคร่งนี่จะเกินพอดีเคร่งนั่นคือพอดีเท่านั้นถ้าเกินพอดีมันก็เลยเถิด เป็นเรื่องผิดเป็นสุดเวียงสุดโต่งถ้าย้อนก็ใช้ไม่ได้ถ้าเครียดก็ใช้ไม่ได้จึงอยู่ที่ตรงพอดี ถ้ามนุษย์เรากินอยู่แต่พอดีปัญหาไม่มี เดี๋ยวนี้มันอยากจะกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตมันผิดแล้วนะมันผิดแล้วกินอยู่พอดีนั่นแหละถูกกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตมันผิดแล้วมันมีแต่จะเกินแต่จะไปในฝ่ายที่มันตึงหรือมันเกินถ้าคนในโลก จะมีหลักเกณฑ์กินอยู่แต่พอดีมิดเดิลมอดเรทนั่นแหละโลกจะไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนพร้อมเสมอที่จะกินให้ยิ่งจะอะไรอะไรให้มันยิ่งให้มันเต็มที่ให้มันสุดเวียงอยู่เรื่อยไปก็แข่งขันกันในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ตามกันไปก็เลยไปกันใหญ่เป็นกันทั้งโลกสินค้าที่ฟุ่มเฟือยจึงขายได้ดีทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าท่วมหูเพราะว่าไปนิยมไอ้ที่มันเกินพอดีอาตมาไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลหรือใครก็ตามจะส่งเสริมยุยงว่ากินดีอยู่ดีอาตมาจะขอยืนยันหลักพุทธศาสนากินอยู่แต่พอดีตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนเป็นโอวาทปาติโมกข์ว่ามัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงคำนี้แปลว่ากินอยู่แต่พอดีไม่ได้แปลว่ากินดีอยู่ดีซึ่งมันไม่มีขอบเขตจำกัดนี่มันจะดีขึ้นไปถึงไหนมันก็เลยมีปัญหากินอยู่แต่พอดีไม่คำว่าอย่างไรที่จะไม่เกิดทุกข์พอดีคือที่มันจะไม่เกิดปัญหาที่มันจะไม่เกิดความทุกข์นั่นแหละคือพอดีคำว่าถูกต้องหรือคำว่าพอดีหรือดีในพุทธศาสนานะมีความหมายชัดสั้นๆง่ายๆว่าที่จะไม่เกิดปัญหาไอ้คำพูดทางตรรกวิทยาทางฟิโลโซฟีทางต่างๆนั้นพูดกันจนไม่รู้ว่าดีคืออะไรถูกคืออะไรพอดีคืออะไรยุติไม่ได้แต่ถ้าในทางพุทธศาสนาแล้วง่ายที่จะยุติว่าที่มันไม่เกิดปัญหานะนั่นแหละคือพอดีหรือถูกต้องหรือดีที่มันจะไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นนั่นเรียกว่าถูกต้องหรือพอดีเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จัก ไม่รู้จักคำว่าพอดีก็ต้องไปหลงไอ้ที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นไปจนไม่รู้ว่าจะไปจะจบหรือไปสุดกันที่ไหนนี่กิเลสตัณหานะมันเป็นเรื่องของอวิชชามันไม่รู้ว่ามันก็เอาแต่สนุกสนานอร่อยอร่อยจนไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าพอ อย่าว่าจะพอดีเลยพอมันยังไม่มี นี่หัวใจพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางการปฏิบัติระบบการปฏิบัติที่อยู่ตรงกลาง นี่โดยหลักพื้นฐานทั่วไปก็คือไม่จมกามแล้วก็ไม่แห้งแล้งจนเรียกว่าแผดเผานี่หลักทั่วไปที่สอนในชั้นแรกนับตั้งแต่ขั้นศีลธรรมต่ำๆขึ้นไป ก็ได้ความหมายว่าไม่ตึงไม่หย่อนคือไม่จมกามจนเปียกแฉะแล้วก็ไม่ตึงเครียดจนไหม้เกรียมศึกษาข้อนี้ให้เข้าใจดีจะรู้จักไอ้ว่าตรงกลางนั้นอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็จะได้รู้จักไอ้ที่ตรงกลางแล้วก็จะสอนเด็กๆให้รู้จักอยู่ตรงกลางไปเสียตั้งแต่ต้นพ่อแม่นะมักจะรักลูกจนลืมตัว
อยากให้ลูกได้กินของอร่อยที่สุดแพงเท่าไหร่ก็ได้อยากให้ได้เล่นเล่นของเล่นที่แพงที่สุดเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็พาไปกินไปเล่นไปใช้ของที่แพงที่สุดด้วยความรักลูกอย่างนี้มันเท่ากับสอนผิดคือเท่ากับสอนให้ไม่ดำเนินในสายกลางแล้ววัฒนธรรมนี่ผิดแล้วมันอยากจะพูดว่าอย่างนี้วัฒนธรรมรักลูกเท่าไรเท่ากันเท่าไรเท่ากันนี่เป็นวัฒนธรรมที่ผิดแล้ว ควรจะบอกเด็กทารกเหล่านั้นให้รู้ว่าเท่าไรพอดีหรือบอกว่าไอ้นี่เขามีไว้สำหรับทำให้เราโง่สวยมากอร่อยมากติดฉลากไว้แพงเขาบอกไอ้ลูกเด็กๆก็อยากกินเลยอันนี้มันมีไว้สำหรับเขาทำไว้สำหรับให้เราโง่ทำให้เรายากจนเด็กๆก็ไม่อยากได้เด็กๆก็ไม่ร้องไห้จะเอาถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าสอนหัวใจพุทธศาสนาให้แก่ลูกเด็กๆในขั้นทารกมาแล้วเลยซึ่งจะได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องอยู่อย่างสายกลางจริงๆก็มีในหลักสูตรแต่ว่าสอนกันไม่ถูกต้องบางทีก็มีระเบียบว่าไม่ให้ใช้ของแพงไม่ให้ใช้ของสวยอันนี้ก็ถูกต้องแต่มันไม่เคยสำเร็จประโยชน์เด็กๆยังไปรบกวนเงินของพ่อแม่มาซื้อหาของแพงของที่ดีกว่าคนอื่นชนะคนอื่นอยู่นั่นเองมันก็เป็นการฝังความผิดพลาดลงไปในจิตใจผิดหลักพุทธศาสนาไปในทางจิตใจไม่ใช่สายกลางเอาละไหนๆมาพูดถึงคำว่าสายกลางหรือตรงกลางอย่างนี้แล้วก็อยากจะพูดให้หมดเสียเลยขอให้ช่วยสังเกตหรือว่าจดจำไปด้วยไอ้กลางเนี่ยมันประหลาดที่สุดเอาตั้งแต่ว่าไม่ดีและไม่ชั่วถ้าดีมันก็หลงรักถ้าชั่วมันก็โกรธเกลียดอยู่ตรงกลางไม่ดีและไม่ชั่ว การสอนให้ยึดมั่นในความดีจนเมาดีบ้าดี ผิดเรือประมาณไอ้ดีนี่เป็นของที่เมาได้นะไม่เหมือนกับความถูกต้องไอ้คำว่าดีมันเป็นสิ่งที่เมาได้ไม่บุญไม่บาปพระนิพพานอ่ะไม่บุญไม่บาปไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่ตรงกลางไปศึกษาไอ้คำว่ากลางกลางจากคำเหล่านี้สิถ้าดีมันก็หลงรักถ้าชั่วมันก็เกลียดกลัวหรือว่ามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสุขมันก็หลงรักถ้าทุกข์มันก็มีปัญหาเกลียดกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบุญมันก็เมาถ้าบาปมันก็เกลียดหรือว่ารุนวายนั้นอย่าสุดเหวี่ยงสุดโต่งที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมอย่าเอ็กซ์ตรีมฝ่ายใดเลยฝ่ายดีก็ไม่เอาฝ่ายชั่วก็ไม่เอาฝ่ายสุขก็ไม่เอาฝ่ายทุกข์ก็ไม่เอาฝ่ายบุญก็ไม่เอาฝ่ายบาปก็ไม่เอาเนี่ยเป็นคำใหญ่คำใหญ่ๆคำหลักๆมีอยู่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราก็สอนให้คนดีให้ยึดดีให้ยึดมั่นในความดีเน้นกันแต่เรื่องความดีดีดีอย่างมากก็ทำให้คนบ้าดีดีไม่ได้แล้วก็ไม่เคยสำเร็จประโยชน์ด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไปเอาเขาแล้วมันก็กัดเอาเหมือนกันทั้งชั่วทั้งดีไปเอากับมันเขามันกัดเจ็บปวดหรือจะพูดให้ฟังยากแต่จริงที่สุดอีกทีว่าทั้งผิดและทั้งถูกแล้วไม่เอาอยู่ตรงกลางระหว่างไม่ผิดและไม่ถูกอย่างนี้ไม่กัดไม่สุขไม่ทุกข์สุขก็กัดตามแบบสุขทุกข์ก็กัดตามแบบทุกข์บุญก็ทรมานใจตามแบบบุญบาปก็ทรมานตามแบบบาปไม่เอาอยู่ตรงกลาง
ถ้าจะใช้คำพูดที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์หรือของธรรมชาติก็ว่าไม่เอาทั้งบวกและลบบวกโพซิทีฟก็ไม่เอาลบเนกาทีฟก็ไม่เอาไม่เอาทั้งโพซิทีฟและเนกาทีฟอยู่ตรงกลางนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทา บวกมันก็กัดอย่างหนึ่งลบมันก็กัดอย่างหนึ่งคือมันขบกัด แล้วในที่สุดมันก็จะไม่รู้สึกดีหรือร้ายความคิดนั่นก็จะไม่ไปในทางว่าดีนิยมดีหรือนิยมร้ายจะไม่มองเห็นจะไม่มองสิ่งทั้งปวงในฐานะเป็นออปติมิสต์มองเห็นดีไปหมดและก็ไม่มองเห็นสิ่งทั้งปวงในฐานะเพสซิมิสต์ไม่เห็นว่าอะไรชั่วหรือร้ายคนที่ศึกษาพุทธศาสนาอย่างที่มีชื่อเสียงว่าเป็นนักปราชญ์แล้วก็ยังศึกษาผิดเขียนไว้ผิดนักปราชญ์นักศึกษาเยอรมันที่ชื่อโชเปนเอาเออร์อ่านกันว่าโชเปนแอร์คนนี้เขียนว่าพุทธศาสนาเป็นเพสซิมิติก ทั้งที่ได้รับชื่อเสียงว่าศึกษาพุทธศาสนามามากนี่ใส่ร้ายพุทธศาสนามากเกินไปว่าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์สอนแต่เรื่องความทุกข์นี่ลักษณะเป็นเพสซิมิติกนี่อย่าใส่ความพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพุทธบริษัททั้งหลายอย่าใส่ความพระพุทธเจ้าว่าสอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องเพสซิมิติกเพราะท่านสอนวิธีดับทุกข์ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้ตามธรรมชาติมันเป็นทุกข์แต่ว่าความทุกข์นั้นมันดับได้คือทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็ดับได้ดังนั้นพุทธศาสนามันไม่ใช่สอนให้มองโลกในแง่ร้ายสอนให้มองโลกในแง่ที่ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคืออิทัปปัจจยตานะคำนี้จะจำไว้เถอะว่าคำว่าอิทัปปัจจยตานะคือความหมายของคำว่าสายกลางยิ่งกว่าคำใดๆถ้าเป็นอิทัปปัจจยตาแล้วจะเป็นกลางยิ่งกว่าใดๆไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่บุญไม่บาปไม่อะไรทุกอย่างมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่เป็นธาตุของความดีไม่เป็นธาตุของความชั่วไม่เป็นธาตุของความสุขไม่เป็นธาตุของความทุกข์ทุกคู่มันผู้ที่มีชีวิตอย่างนี้มันอิสระที่สุดไม่มีความทุกข์เลยการที่มีฝรั่งหลายคนจะมาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะมีชีวิตแบบมิดเดิลเวย์เขาเข้าใจถูกแล้วแม้ว่าเขาจะยังปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าเขาเข้าใจถูกแล้วที่นี่คำว่าสายกลางเนี่ยมันก็กลางทุกคู่ไม่ใช่เฉพาะที่ยกตัวอย่างมาแล้วไม่กี่คู่ดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปที่นี่มันก็ว่ากี่คู่ที่เรียกว่าคู่ตรงกันข้ามอะดูอลิสติกคำพูดที่เป็นคู่มีตั้งหลายสิบคู่เช่นว่าสวยและไม่สวยอย่างนี้มันก็คู่หนึ่งไม่เอาทั้งนั้นแหละไม่เอาทั้งสวยและไม่เอาทั้งไม่สวยเอาที่ตรงกลางคำว่าแพ้คำว่าชนะนี่ก็คู่หนึ่งไม่เอาทั้งนั้นแหละแพ้ก็ไม่เอาชนะก็ไม่เอาแต่อยู่ตรงกลางเพราะว่าชนะมันมีปัญหาอย่างผู้ชนะแพ้มีปัญหาอย่างผู้แพ้มันไม่เอาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเรียกว่าสงบถ้าไม่กำไรไม่ขาดทุนถ้ามีกำไรก็ไม่ดีใจถ้าขาดทุนก็ไม่เสียใจเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ระหว่างได้ระหว่างเสียไม่ได้ไม่เสียฉันจะเป็นคนที่ไม่รู้จักได้ไม่รู้จักเสียรู้จักจะเป็นไปเช่นนั่นเองตามเรื่องของมัน จนกระทั่งในที่สุดมันก็มาถึงคู่ที่เข้าใจยากขึ้นมาทุกทีฉันว่าไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายอย่างนี้ใครอยู่ได้ที่ตรงนั้นสบายที่สุดอยู่ได้ตรงที่ไม่เป็นหญิงหรือไม่เป็นชายนะถ้าอยู่ได้ในสภาพนั้นแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลยถ้ามีเป็นชายก็มีปัญหาอย่างชายเป็นหญิงก็มีปัญหาอย่างหญิง
กี่คู่กี่คู่ขอให้ช่วยนึกเอาเองนึกเอาเองก็ได้ไม่มีทางผิดนะแต่ถ้ามันเป็นคู่ตรงกันข้ามแล้วเอาตรงกลางเสมอไปนั่นน่ะคือมัชฌิมาปฏิปทาในที่สุดจะพบว่าไอ้ความว่างนั่นแหละอยู่ตรงกลางที่สุดสุดยอดคำเดียวพอไอ้ความว่างนั้นมันอยู่ตรงกลางที่สุดมันไม่เวียงซ้ายเวียงขวาเวียงหน้าเวียงหลังเวียงบนเวียงล่างเนี่ยมันว่างนั้นพระนิพพานว่างอย่างยิ่งพระนิพพานไม่เอียงไปทางไหนหมดว่างอย่างยิ่งนั่นคือเครื่องหมายของการอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้เรามันมียึดถือไอ้ความเป็นคู่มากเกินไปรวยหรือจนมั่งมีหรือยากจนอย่างนี้อยู่ตรงกลางนั่นอย่ามีความรู้สึกว่ามั่งมีอย่ามีความรู้สึกว่ายากจนอยู่ตรงกลางนั่นแหละจะไม่มีความทุกข์เลยนี่เดี๋ยวนี้มันมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างรุนแรงเรื่องกำไรขาดทุนเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องยากจนเรื่องมั่งมีมันก็เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นมีความทุกข์โดยไม่จำเป็นเอาแล้วเป็นอันว่าได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนามีหลักหัวใจคือมัชฌิมาปฏิปทา แต่ละประเด็นที่พูดมาแล้วนี่มันมีลักษณะเป็นคู่มือสำหรับจะจำไว้จะกำหนดไว้อย่าให้มันพลัดตกออกไปนอกแนวนั้นคำว่าคู่มือคือบอกให้รู้ไว้เป็นหลักสำหรับจะถือเป็นหลักแล้วมันจะไม่พลัดออกไปนอกแนว จะอยู่ตรงกลางคือมีความถูกต้องคำว่าถูกหรือผิดถ้าถือความหมายเอาไม่ถูกต้องมันกลายเป็นคู่ตรงกันข้ามเหมือนกันแต่ถ้ามีความหมายคำว่าถูกอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นคู่ตรงกันข้าม มันมาอยู่ในพวกกลางได้เหมือนกันคำว่าถูกนี่มันแล้วแต่คำพูดของคนพูดหรือภาษาพูดของชนของพวกไหนคำว่าถูกต้องนะพอจะใช้ได้แต่ถ้าว่าถูกที่เป็นคู่กับผิดนั่นใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันถูกสมมติเป็นความถูกโดยสมมติที่คนเขาสมมติให้ว่าถูกสำหรับนักเรียนก็อยากจะพูดว่าคำว่าสอบไล่ได้กับคำว่าสอบไล่ตกยาวเลยอย่าเอาทั้งสอบไล่ได้อย่าเอาทั้งสอบไล่ตกเลยอยู่ตรงกลางสว่างกลางถึงว่าสอบไล่ได้มาก็ไม่ต้องยึดถือเรื่องสอบไล่ได้ก็ไม่ลิงโลดไม่เหลิงเจิ้งถึงสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้หรือฆ่าตัวตายเพราะสอบไล่ตกมันก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ดำรงจิต อยู่ในกลางอยู่ตรงกลางดำรงจิตอยู่ตรงกลางนี่คือหัวใจพุทธศาสนาที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วว่ามิดเดิลเวย์ถ้าเราใช้คำว่ามิดเดิลเวย์มันเป็นอิสระคือของธรรมชาติถ้าใช้คำพุทธศาสนาศาสนานั่นศาสนานี่มันเกิดเป็นของหมู่ของคณะของบุคคลมันมีอะไรมีออทอริตี้ของคนนั่นของคนนี่ของพวกนั่นของพวกนี่ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ถูกตามหลักของพุทธศาสนาถ้าจะถือว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้มันก็ไม่ถูกมันก็ต้องว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างนี้ที่บุคคลคนนี้พบแล้วมาสอนพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างเดียวกันหมดคำสอนอย่างนี้จึงไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะของทุกองค์นะถ้าเป็นพุทธศาสนาสอนเรื่องมิดเดิลเวย์เหมือนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นนะ
ถ้ารู้ข้อนี้แล้วจะไม่เห็นว่าดีหรือชั่วได้หรือเสียแพ้หรือชนะกำไรหรือขาดทุนไม่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านนะนี่เราเลยไม่ถูกผูกมัดเราเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งที่จะบีบคั้นจิตใจเอาละประเด็นสุดท้ายที่พูดในวันนี้ก็คือเรื่องทางสายกลางนี่ข้อความเบื้องต้นพูดมาได้ไม่กี่ข้อยังจะต้องไว้พูดต่อไปในวันหลังอีกวันนี้มันก็หมดเวลาและหมดแรงที่จะพูด ขอย้ำความเข้าใจนิดว่าตั้งใจจะพูดคำพูดที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับถือเป็นหลักในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาตลอดถึงการที่จะเสวยผลจากการปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นคู่มือสำหรับคนทุกฝ่ายคือคนภายในชาวในพุทธในวงพุทธอยู่แล้วหรือคนนอกวงพุทธก็ตามจะใช่หลักนี้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาได้การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ให้เป็นโอกาสพระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในบัดนี้